เทคนิคการทำอย่างนี้นะครับก็คือตอนที่เราไปตอนนี้พวกเราต้องฟังให้ดีไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูย้อนหลังนะครับเวลาที่เราเข้าไปดาวน์โหลดของตัว Unity แล้วนะครับฟังดีนะฮะสำหรับคนที่เป็น Windows 64 bit แล้วไปดาวน์โหลด Unity Installer มา Unity Installer มันจะไปโหลดตัว Editor 64 bit ให้อัตโนมัติแล้วจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้กับ Euphoria ได้นะครับวิธีการนึงที่เราสามารถจะบังคับให้เป็น32 bit ของเราได้นะครับก็คือให้มาอย่างแน่ดาวน์โหลด Active ตัวนี้นะครับดาวน์โหลด Active นะฮะแล้วกดตัวนี้ครับแต่ที่จะเอา Unity Installer นะฮะให้เอาตัวนี้ครับ32 bit ครับให้เอา32 bit นะฮะปัญหาก็คือพอเอาแค่ตัวนี้มาจะเกิดปัญหาตามมาว่ามันจะไม่มี Android View มาให้ฟังดีนะฮะมันไม่มี Android View มาให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำก็คือโหลดตัวนี้เซตอัพตัวนี้เสร็จเรียบร้อยค่อยกลับมาลงตัวนี้ครับ Unity Installer หลังจากนั้นก็ค่อยติ๊กอะไรครับพี่รันให้ดูอีกทีแล้วกันปึ๊บลงใน Editor 32 bit ก่อนนะแล้วค่อยมาลง Unity Installer พอลงตัว Installer ปั๊บเนี่ยมันจะถามเราติ๊กตัวนี้ออกย้ำนะครับมาไว้ดีๆขึ้นใจเลยว่าไอ้32 bit เราลงไปแล้วอย่าเผลอไปกดลงตัวนี้ทับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลง64 bit ติ๊กตัวนี้ออก Document ไม่เอาไม่เอา Web Player มันลงไปแล้วนะ Standard Asset ก็เราก็เคยมีแล้วไม่ต้องสนใจที่เราต้องลงเพิ่มก็มีแค่ Androidเพื่อที่จะทำให้สามารถมันรันออกมาบน Android ได้นะครับชัดเจนนะวิธีการลง632 bit ก็คือจำเป็นจะต้องไปที่หน้าเว็บไซต์ของฝั่ง Unity แล้วก็บังคับเป็น Editor 32 bit นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดตัว Editor 32 bit ขึ้นมานะครับว่าหน้าตามันจะเป็นเช่นใดนะฮะเปิดเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เนื่องจาก Unity มันเปิดขึ้นมาช้านะครับของตัว32 bit แต่แน่ๆถ้าเรามีตัว32 bit แล้วเราจำเป็นจะต้องไปโหลดตัว SDK ของตัว Euphoria มาใช้นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือพิมพ์ Euphoria นะฮะแล้วก็แน่นอนต้องสมัครเป็น Developer ก่อนนะครับสมมุติเราเข้าไปเลยแล้วกันเนาะเนี่ยฮะก็จะมีโอ้นี่นะฮะโอ้นะครับตอนนี้มาถึงเวอร์ชัน 5.5 แล้วนะครับโอ้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริฟเรียเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับ 5.5 แล้วนะฮะก็ข้อเสียของเวอร์ชันใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะติดลายน้ำมาด้วยนะครับติดลายน้ำมาด้วยนั่นเองนะฮะแต่วิธีอยากจะดาวน์โหลดพวกมันนะครับก็จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะฮะก็ดิจิเตอร์ต่างๆก็ไม่มีอะไรฮะหลักๆก็เหมือนเว็บทั่วไปเลยนะครับแล้วก็กรอกไปครบถ้วนทั้งหมดนะครับกด agree กด register ไปก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาล็อกอินไปนะครับโอเคนะฮะพอล็อกอินแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าจอตัว developer ละนะฮะเราก็จะคลิกไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดในส่วนดาวน์โหลดตัวนี้เนี่ยตัวที่เราจะใช้หลักๆก็จะเป็นของดาวน์โหลด for Unity นะครับตัวนี้นะฮะเราก็จะดาวน์โหลดตัวนี้มาย้ำอีกครั้งนะครับปลั๊กอินตัวนี้เป็นปลั๊กอินที่ใช้กับ Unity 32 bit นะครับปลั๊กอิน32 bit นะก็เตรียม Unity 32 bit อีกครั้งตามวิธีที่บอกไปนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าสมมติจะรีบทำงานเร็วๆทำแบบเสร็จง่ายๆนะครับมันมีแซมเปิลโปรเจกต์อยู่ตรงนี้นะครับลองคลิกไปดูที่แซมเปิลโปรเจกต์ตรงนี้นะครับตัวที่เคยเอามาแสดงให้พวกเราดูเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นตัวพื้นฐานของแซมเปิลโปรเจกต์หมดเลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลด for Unity มาได้นะฮะมันก็จะมีพวกภาพอะไรเป็นรูปหินรูปอะไรให้สามารถนำมาใช้ได้เลยอยู่แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้มา374 เมกแต่ข้างในนั้นจะมีแซมเปิลโปรเจกต์ครบหมดแล้วพร้อมรูปภาพให้เราถ่ายเข้าไปปุ๊บแล้วก็แสดงผลออกมาได้นะครับจริงๆตัวที่อยากจะให้ Do Tilgen ใช้นะครับจะเป็นตัว Smart Terrain ตัวที่พี่เคยถ่ายกล้องให้ดูแล้วมันก็เกิดเป็นแผ่นๆๆต่อบนพื้นให้อัตโนมัติ
หรือว่าถ้ามันเจอแก้วน้ำเจอไม้อะไรขวางทางอยู่เนี่ยมันจะสร้างเป็นสุกระบอกให้อัตโนมัติซึ่งมันจะเยี่ยมมากถ้าเอารถไปขับอยู่บนนั้นแล้วรถมันก็ขับชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้น้องแปลกตาแปลกใจได้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นของโดถ้าสามารถเนี่ยนะโดทิวเจนใช้เป็นสมาร์ทเทอร์เรนได้พี่จะปลื้มมากนะฮะแล้วก็จะหาทางอัดคะแนนให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงไม่เป็นไรครับขั้นต่ำสุดก็คงเป็น image targetแล้วก็สร้างเป็นเพลงซ่อนไว้เพื่อให้ลมมันไม่ตกพื้นลงไปนะครับลักษณะนี้นะฮะดิจิตอลไอแวร์จะโหลดมาเล่นดูก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอน AR VR นะครับมองเข้าไปในพื้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดฉากเข้าไปเป็น VR นะครับตัวที่ไม่ต้องใช้ Google Cardboard ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ Advanced Topic ต่างๆเพื่อมองเข้าไปปั๊บให้เกิดเป็นภาพวิดีโอขึ้นมานะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างมาได้เป็นภาพวิดีโอได้เช่นกันนะครับก็จะมีอยู่ตามนี้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้อะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ต้องการที่จะนั่งทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดหรืออยากจะศึกษาจากตัวอย่างก่อนโหลดจากซัมเปิลตัวนี้นะฮะจะช่วยทำให้งานเราง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับโอเคพอดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะเป็น Unity Package นะครับหน้าที่เรามีเพียงแค่ import มันเข้ามาใช้งานในตัว Unity 32 bit ของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะตรวจเช็คดูดีด้วยว่าบิลของเรานั้นบิลออกมาเป็นตัว Android หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นต้องใช้ Android ด้วยนั่นเองนะฮะโอเคมันทยอยเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่นะฮะถ้ามาเสร็จปั๊บจะมีโฟลเดอร์ Euphoria ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปโหลด Sample Project มานะฮะ Sample Project พวกนี้ใครซิปออกมาแล้วก็จะเป็นพวก Euphoria Sample พวกนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณพวกนี้นะฮะไล่แต่ละส่วนไปนะครับโอเคตอนนี้เครื่องช้ามากนะฮะโอ้ขยับอะไรไม่ได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับข้อดีของซีนตัวอย่างพวกนี้นะครับมันจะมีการใส่พวกคาเมรามาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดไว้แล้วว่าทาร์เก็ตอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างนะฮะเรียกว่าพร้อมใช้งานระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างโฟลเดอร์ของตัวนี้นะครับแต่จุดประสงค์ที่พวกเราจะใช้กันเองจริงๆเนี่ยก็ถ้าเป็นของพี่โน้ตพี่อาร์มพี่เฟียสก็คงอยากให้ถ่ายเข้าไปที่เสื้อแล้วก็ขึ้นมาเป็นโลโก้อะไรต่างๆตามที่ต้องการนะฮะขึ้นเป็น 3D โมเดลต่างๆตามที่ต้องการเช่นของพี่โน้ตขายเสื้อมาร์เวลนะฮะคงอยากให้เป็นไอรอนแมนโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้นะฮะหาฟรีโมเดล Iron Man ไม่ยากนะครับพิมฟรีโมเดล Iron Man ก็ในขณะที่รอไอ้เครื่องนี้มันทำงานแสนช้าก็เดี๋ยวเซิร์ชให้ดูแล้วกันนะครับนะฮะฟรีโมเดลนะครับ Iron Man นะฮะแล้วขอเป็น FBX ด้วยนะครับก็สามารถทำได้นะฮะมีขึ้นมาให้เลือกเลยนะครับนี่คือ Iron Man นะฮะนะครับเราจริงๆก็คือสามารถเอาไอออนแมนตัวนี้ไปใส่กระดูกในตัวมิสซิเบิลฟิลได้แล้วก็ให้มันทำท่าทางเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นกันนะฮะเรียกว่าคุ้มเลยนะครับทำให้มันมีชีวิตได้นะฮะมาหรือยังกดได้กดได้กดได้แล้วกดสิ่งได้ได้แล้วนะครับโอเคพอเราโหลดวูฟิลเลอร์มาเรียบร้อยนะครับimport มันเข้ามาก็จะมีโฟลเดอร์ของตัวอุฟเฟเรียตัวนี้นะฮะอุฟเฟเรียตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของปลั๊กอินนี่นะครับโฟลเดอร์ปลั๊กอินจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปลั๊กอินนะฮะของตัวอุฟเฟเรียเนี่ยอยู่นะครับซึ่งAndroid เนี่ยนะครับมีโฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะซึ่งปลั๊กอินของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่32บิตนะครับย้ำกันอีกทีนะฮะโอเคเวลาใช้งานของตัว Euphoria พวกนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดสมมุติว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดโปรเจกต์ซัมเปิลขึ้นมาสักตัวนะฮะโปรเจกต์ซัมเปิลก็จะอยู่ในพวกนี้นะครับที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยนะฮะนี่นะครับก็จะมีโปรเจกต์ซัมเปิลแบบต่างๆอยู่นะครับสมมติพี่คลิกไปที่ Image Target นะฮะ Image Targetโอ้นะครับโอ้โหอันนี้แคนเซิล
พอเรา unzip ของในตัวที่เราดาวน์โหลดแซมเปิลมามันจะมีแพ็กเกจต่างๆตามเนี้ยครบหมดเลยนะครับแล้วถ้าเราดับเบิลคลิกเมื่อไหร่นะฮะมันก็จะทำการ import ตัวแซมเปิลนั้นน่ะมาใช้งานได้นะครับซึ่งตัวแซมเปิลต่างๆตรงบริเวณนี้ฮะมันก็จะอยู่ในส่วนของ import เข้ามาแล้วเช็คก่อนนะฮะimport เข้ามาแล้วมันจะอยู่ในซีนี้เลยนะครับโฟลเดอร์มันจะอยู่ข้างนอกสุดอย่างนี้เลยนะฮะก็จะมีตัวให้เทสเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะ import แพ็กเกจตัวไหนเข้ามานะครับโดยปกติตัวที่เราจะใช้ง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับพวก image tracking อะไรต่างๆพวกนี้ฮะพี่ลองคลิกอันนี้สักอันแล้วกันให้เห็นภาพนะฮะนี่เราเปิดอยู่ที่ซีน AR VR นี่นะครับนี่ก็จะเป็นซีนตัวอย่างของมันนะฮะนี่นะครับซีนตัวอย่างของมันนะครับถ้าคุณคุ้นหน้าคุ้นตาของซีนตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ทำเนื่องจากไม่ได้เอา Android ไปด้วยนะฮะถ้ากดเล่นตรงนี้ไปเลยดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคเนื่องจากรอมันนานมากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างที่ทำเป็นวิดีโอออกมาแล้วดีกว่านะฮะวิดีโอยังเปิดช้าช้าทุกอย่างโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะรอ stop นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไอตัวที่อยู่ในตัวฝั่ง Unity ของเราแต่ละตัวนะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆจะเป็นตัว Smart Terrain ตัวนี้ที่เรามองไปเสร็จปั๊บมันจะเกิดเป็น Terrain เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ง่ายที่สุดที่อยากจะเห็นจากงานของโดทิวเจนนะครับก็คือตัวฝั่งนี้นะครับง่ายที่สุดคือฝั่งนี้นะครับก็คือเพียงแค่เห็นเท็กเจอร์ตัวนี้แล้วก็เกิดแค่ 3D โมเดลขึ้นนะครับจะเกิดเป็นเทเลนภูมิประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วที่สามารถที่จะโชว์ทันในตัวงานนะฮะก็จะเป็นตัวอิมเมจตัวนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคเหมือน Unity จะมาละว้าวมาแล้วนะครับนะฮะก็ตอนนี้ฮะถ้าสมมุติว่าพี่โชว์เท็กเจอร์มาหรือเปล่าว้าวมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะพอเราค้างไว้อย่างนี้ปั๊บมันก็สามารถที่จะเป็น VR ได้นะครับเป็น VR ได้เลยนะครับเข้าสู่โหมด VR ที่สุดนะฮะลักษณะนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว Sample Project นะครับที่เข้ามานี้ฮะแต่ว่าของเราคงจะไม่จะเป็นต้องทำถึงระดับนี้นะครับก็ใช้เพียงแค่ตัวเทเลนง่ายๆก็พอนะครับซึ่งถ้าสมมติจะใช้เป็นตัวเทเลนง่ายๆนะฮะมันจะมีตัวแซมเปิลอยู่นะครับแซมเปิลคือเลือกตัวนี้นะฮะ image target นี้นะครับมันคือเป็นคลิกดูปึ๊บ image target นะฮะตัวแซมเปิล image target ตัวเนี้ยจะมีตัวอย่างให้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพริ้นไอตัวภาพต่างๆที่โชว์ขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยสามารถจะใช้ได้เลยนะครับ
เดี๋ยวรอ import sample project กันนิดหนึ่งนะฮะโอเคกำลังจะมานะครับโอเคอันนี้ก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในส่วนของแมชชีนที่ import เข้ามานะฮะก็เพิ่ม image target ตัวนี้มาแล้วนะครับอันนั้นเราไปคลิกไปดูปุ๊บก็โอเคได้หน้าจอมาแล้วนะครับซึ่ง image target ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นรูปที่เราสามารถที่จะโชว์รูปตรงนี้ไปเสร็จปั๊บจะให้ขึ้นเป็นอะไรขึ้นมานะครับสมมุติว่าตอนนี้รูปที่มีใช้นะครับจะเป็นตัว target shipTarget Tarmax Target Stone นะครับคือถ้ามองเห็นรูปพวกนี้เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็น 3D โมเดลอะไรต่างๆตามที่เรากำหนดไว้นะฮะปัญหาก็คือถ้าสมมุติตอนนี้เรากด play เมื่อกี้แอร์กด play ได้เพราะว่าพี่เป็นเจ้าอยู่นะตอนนี้ที่มันสามารถใช้งานได้นะครับของตัว AR เนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ได้สามารถใส่คีย์อะไรบางอย่างลงไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าสมมุติกดเล่นนะครับมันน่าจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นนะฮะลองมาดูกันว่าถ้ามันจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้มันดังมากโอเคมันมาในที่สุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพอเราเล่นในตัวบูฟเฟอร์เรียตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีคีย์ developer เพื่อมาสั่งให้มันใช้งานได้นะครับพี่บันทึกอยู่ไอตัวคีย์ developer ที่เราไม่ใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปในส่วนของตัว AR Camera ตัวนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีไลเซนส์คีย์ตัวนี้อยู่นะครับคำถามก็คือไลเซนส์คีย์ตัวนี้เอามาจากไหนแล้วทำไมมันต้องมีไลเซนส์คีย์ตัวนี้ที่มันต้องมีไลเซนส์คีย์ตัวนี้ก็เพราะว่าไอตัว Euphoria เนี่ยเวลามันเก็บเงินนะฮะมันจะมีการเก็บเงินผ่านบริการอินเทอร์เน็ตด้วยเวลาที่มันจะดีเทคดูครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วออกเป็น 3D โมเดลอะไรเนี่ยมันจะมี2แบบเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องกับเก็บข้อมูลไว้บนอินเทอร์เน็ตการเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีคอสของมันอยู่นะครับแล้วมันก็ถ้าเกินกำหนดที่มันระบุไว้นะฮะมันก็จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนะครับตามที่เราเลือกแผนการจ่ายตังค์เราไว้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องการให้ตัวนี้ทำงานได้เราจะเป็นต้องเอาไลเซนส์คีย์นะครับหรือว่าตัวคีย์เดเวลอปเปอร์ของเรามา copy paste นะฮะถามว่าคีย์เดเวลอปเปอร์อยู่ที่ไหนนะครับคีย์เดเวลอปเปอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่หลังจากเราอินเข้ามาที่เองนะฮะก็ลองเข้าไปดูในส่วนของ Account Info นะครับเออไปอยู่ไหนแล้วคลิกไปที่ตัว develop นะครับแล้วก็ไปที่ตัว license manager นะครับตรงนี้มันจะมีให้ add license key อยู่นะครับก็สมมุติว่าพี่ add เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะตัว license key ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือกเลยว่าเราจะเลือกเป็น application ชื่อไหนนะฮะแล้วก็จะใช้กับ device ประเภทไหนนะครับ device เนี่ยจะมีแบบ mobile แล้วก็จะเป็นแบบตัวแว่น VR ครับราคาตรงนี้จะมีการคิดเงินที่แบบแตกต่างกันนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นในส่วนของตัว License Manager ไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นโมบายปกตินะครับสร้างเป็นเทสตัวนี้ไปนะครับทีนี้พี่ตั้งชื่อมันว่าเทสนะนี่คือตัวที่สร้างแล้วนะครับสังเกตว่า Device ก็เป็นโมบายเป็น Starter นะฮะสาระตัวนี้เป็น Active Active เมื่อกุมภานี่เองนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือเราต้อง Copy ตัวนี้มาครับนี่แหละฮะที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มันรันได้นะครับแล้ว Copy License ตัวนี้มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของตัว AR Camera นะครับนี่นะฮะสำคัญที่สุดของตัวโปรเจกต์พวกนี้นะครับก็คือจะต้องไม่มี Main Camera เลยนะฮะจะต้องเป็น AR Camera เท่านั้นนะครับเอามาใส่ในตัว App License Key ตัวนี้นะฮะใส่ไปได้เลยนะครับ
แล้วพอเรากดเพลย์ดูครั้งนี้เนี่ยมันจะตรวจเจอแล้วนะครับมันจะตรวจเจอนะครับแล้วก็โอเคทำงานได้นะครับโอเคนะครับก็จะขึ้นมาง่ายๆลักษณะนี้เลยนะฮะทำงานได้อย่างนี้เลยนะฮะข้อดีของ Nucleus ก็คือมันค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันทำงานในที่มืดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนะฮะโอเคเนาะคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วมันรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรเนาะจอภาพทุกอย่างมาจากตรงไหนนะครับแล้วก็ไอ้กาน้ำเมื่อกี้มันโผล่มาได้ยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับกาน้ำพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นรูปภาพสโตนเนาะสโตนขึ้นกาน้ำมานะครับสังเกตนี่ครับกาน้ำไปซ่อนอยู่ตรงสโตนครับนี่สมมติพี่กด F ไปนะฮะนี่ครับอยู่ตรงนี้หมดเลยให้เห็นภาพก่อนนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติสังเกตว่ากาน้ำมันอยู่ตรงกลางตัวภาพหินเมื่อกี้เนี่ยฮะภาพสโตนอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติพี่เลื่อนไปให้มันอยู่ตรงฝั่งนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลองกดอีกทีนึงนะครับแล้วดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นไงนะครับมันก็จะเลื่อนไปให้นะครับมันจะเลื่อนไปให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยคือถ้าเวลาสร้างซีนอะไรมาก็แล้วแต่ตรงนี้ก็คือสร้างซีนเกมเป็นของเราได้เลยนะครับสร้างซีนเกมทุกอย่างเป็นของเราได้เลยตรงบริเวณนี้จัดที่ต่างๆจัดอะไรทุกอย่างให้มันอยู่แบบโอเคที่สุดนะครับถ้าไม่อยากจะให้มันตกพื้นหรือตกอะไรนะครับเราก็สร้างเพลย์สร้างอะไรซ่อนตรงนี้ไว้ให้หมดนะครับสามารถจะสร้างให้เลยง่ายๆตามนี้เท่านั้นเองนะครับปัญหาก็คือคงจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าสมมติจะใช้เป็นรูปภาพอื่นแทนพวกนี้ได้ไหมนะครับเช่นถ้าเป็นของโน้ตเนี่ยโน้ตพี่โน้ตก็คงอยากจะได้เป็นรูปไอคอนแมนรูปมาร์เวลอะไรเงี้ยฮะและให้เกิดขึ้นเป็นรูปอื่นขึ้นมาแทนคำตอบก็คือทำได้นะครับสามารถทำได้เลยนะฮะก็แต่ถ้าจะทำตัวนั้นเนี่ยเราจะไปต้องมีการแอดรูปนะครับของเราเข้าไปในระบบนะครับซึ่งวิธีการแอดรูปเข้าไปในระบบนั้นจะต้องย้อนกลับมาที่ในส่วนของหน้า developer ตรงนี้นะครับหน้า developer นะแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวนี้นะครับ targetmanager นะครับพอเลื่อนไปที่ target manager เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีให้ add database เพิ่มเติมเข้าไปนะครับของเดิมที่จะมีอยู่แล้วนะครับก็คือหนังสือการ์ตูนนะครับหนังสือการ์ตูนในที่นี้แมงก้านะครับก็สังเกตว่ารูปหนังสือการ์ตูนพี่ก็จะเป็นรูปนี้นี่นะครับรูปนี้นะฮะจอมเก่าเจ้าราเม้งนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าพี่โชว์รูปจอมเก่าเจ้าราเม้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นทีเดียวโมเดลตามที่พี่กำหนดไว้นะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับวิธีการที่จะใส่รูปอะไรใหม่ๆลงไปนั้นจะต้องทำผ่านหน้าเว็บ developer.portfolio.com นะครับก็เข้าไปที่ target manager นะฮะสมมุติแล้วกันเดี๋ยวพี่จะลองแอดเข้าไปใหม่ให้นะครับวิธีการแอดเนี่ยก่อนจะมีรูปอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นที่จะต้องตั้งชื่อรูปขึ้นมานะฮะในที่นี้พี่ก็ตั้งชื่อมันว่าเทปแล้วกันนะฮะเทป 2 เทป 1นะฮะสังเกตว่ามันจะมีให้เลือกเป็น device แล้วก็ cloud นะครับในที่นี้คือเราเลือกเป็น device นะครับถ้าเราเลือกเป็น device เราจะไปต้องดาวน์โหลดข้อมูลรูปภาพเรานั่นแหละมาลงในตัว Unity project มาด้วยนะครับจากนี้เป็นพื้นฐานง่ายที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลือกเป็น device ฟังนะฮะลองกด create ขึ้นมาดูนะครับพอเรากด create ขึ้นมาดูปั๊บเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้มันจะยังไม่มีรูปอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไปเพิ่มรูปนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีให้แอด target เพิ่มเติมนะฮะสมมติพี่คลิก add target เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆนะครับ target ตรงนี้จะมีทั้งในส่วนของ single image นะฮะมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมมีทั้งทรงกระบอกแล้วก็ตรงนี้ครับที่พิเศษจริงๆอยากจะใส่เป็นรูปอะไรก็ได้ลงไปเป็นโมเดลจริงๆเลยนะฮะเป็นโมเดลจริงๆแต่เราจะไปต้องใช้ตัว 3D scanner ของ Woofolia ที่อยู่ใน Android สแกนเข้ามาก่อนจะได้ไฟล์และใส่ลงไปนะครับแต่พวกเราทำง่ายที่สุดนะฮะเพื่อที่เอาไว้ส่งให้แค่การบ้านงานพี่ไปแค่นั้นเองเนี่ยก็เลือกเป็นแค่ single image ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็ browse รูปครับพยายามหารูปที่น่าสนใจมาใส่นะครับ browse รูปลงไปได้เลยมีข้อเตือนใจนิดนึงครับเวลาที่จะเอารูปมาใส่ลงไปตรงนี้นะฮะพยายามเลือกรูปที่เป็นรูปจริงครับมีหลายๆสีฮะพยายามจะเลือกเป็นรูปการ์ตูนนะฮะเลือกเป็นภาพจริงๆไปเลยนะครับมีหลายสีนะฮะยิ่งมีหลายสีมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งหาฟีเจอร์ของภาพได้ง่ายขึ้นนะครับการที่มันหาฟีเจอร์ของภาพได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะได้ระบุได้ง่ายว่าโอเคนี่คือก้อนหินนะ
แล้วฉันจะได้หาโมเดลอะไรมาสั่งนะครับได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งเป็นภาพจริงสีเยอะมากเท่าไหร่นะฮะก็จะกำหนดฟีเจอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้จริงๆเราไปปรับได้ภายหลังนะฮะตรงนี้อาจจะใส่ไปเป็นพิกเซลไปก่อน200อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไอความกว้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปแมทเข้ากับตัวโมเดลเราอีกทีนะว่าโอเคโลกจริงเนี่ยมันกว้างเท่านี้แล้วพอไปใส่ตัวโมเดลเข้าไปมันจะใหญ่เท่าไหร่นะครับตรงนี้จะต้องไปเทียบอัตราส่วนจริงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็เลือกรูปเลือกอะไรไปนะครับสมมติเลือกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแอดเป็นรูปไปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นหน้าตาไอ้การ์ตูนอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้นะครับแมงก้าตัวนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนี่ครับคือภาพของพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสีนะฮะแล้วก็มีนอยส์เยอะนะครับเหมือนของรูปจริงๆนะฮะมันให้คะแนนเป็น5ดาวนะครับการให้คะแนนตรงนี้เนี่ยยิ่งมีดาวเยอะมากเท่าไหร่เวลาเอาไปใช้งานจริงมันก็จะดีเทคเจอร์เร็วเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะฮะโอเคสมมติเซฟรูปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งสำคัญเวลาจะไปใช้ใน Unity นะครับอาจจะใส่ไหนรูปก็ได้นะตรงนี้อยากใส่กี่รูปก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับกดตรงนี้ครับดาวน์โหลดดาต้าเบสตรงนี้นะฮะดาวน์โหลดดาต้าเบสการที่เรากดดาวน์โหลดดาต้าเบสลงไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นลงในฝั่ง Android หรือฝั่ง iOS นะครับแต่เราเป็น Unity เราเลือก Unity ตรงนี้นะครับ Unity Editor นะครับแล้วกดดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บมันจะไปเป็นไฟล์ Unity Package ตัวนี้ครับนี่นะฮะเป็นไฟล์ Unity Package ตัวนี้ให้เราสามารถที่จะ import นะครับเข้าไปที่โปรเจกต์เราได้นะครับ import เข้าไปที่โปรเจกต์เราได้นะฮะก็สมมติเดี๋ยวพี่ลอง import ให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเป็นเช่นใดนะฮะตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคจะมีไฟล์ภาพตรงนี้ขึ้นมาให้นะฮะเรากด import ไปนะครับตอนนี้เราก็จะมี image target ตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวรูปการ์ตูนของเรานั่นเองนะครับก็ไปโดนซ่อนอยู่ที่ไหนลืมดูเลยลองเซิร์ชดูนะฮะแองก้าอยู่ในโฟลเดอร์แมงก้านะครับเนี่ยนะฮะแมงก้าเนี่ยนะครับimageก็จะอยู่ใน editor นี้นะฮะมีรูปแบบต่างๆนะครับนะฮะตอนนี้เราจะมีรูปที่เรา import มาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีไฟล์ data มันอยู่นะฮะว่ามันเก็บไว้ตรงนี้นะครับที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราจำเป็นจะต้องสร้างตัว image target ขึ้นมาแล้วก็ใส่รูปตัวนี้ลงไปนะครับวิธีการใส่สร้าง image target ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ของตัว Euphoria นะครับก็อยู่ในตัว pfab ตัวนี้นะฮะเราก็ไปตัวนี้นะครับ image target นะฮะสร้าง image target ตัวใหม่นะครับเข้ามาในซีนได้เลยนะครับจะสังเกตอยู่ว่ามันมีรูป default มันอยู่นะครับแน่นอนเราคงไม่เอาไอ้รูปนี้นะฮะแต่เราก็จะไปเลือกรูปตัวอื่นนะครับวิธีการเลือกรูปตัวอื่นของเราเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ image target behavior นะครับเลือกไปได้ก็เบสนะฮะเลือกไปส่วนชื่อแมงก้าเนาะมาแล้วแมงก้าทำไมมันใหญ่อลังการขนาดนั้นเพราะว่าเราตั้งความกว้างให้มันเนี่ยไว้300เลยนะครับนะฮะตอนนั้นพี่จะตั้งไปเยอะมากนะครับเราก็สามารถลดขนาดมันได้ซึ่งไอ้สเกลตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับนะครับให้เข้ากับไอ้ตัวออบเจกต์ของเราจริงๆที่จะแสดงขึ้นมานะครับให้ใกล้เคียงกับไอ้ขนาดรูปภาพจริงๆที่เรามีอยู่นะครับในกระดาษนะฮะก็ตรงนี้ต้องเทสดูนะครับโอเคสังเกตว่าตอนนี้เราได้ image target มาแล้วนะครับและถ้าสมมติพี่จะต้องการให้มันมีรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอตรงนี้แล้วก็กดเป็นรูปภาพอะไรขึ้นมานะครับพี่ก็แค่สร้างสี่เหลี่ยมวงกลมสมมุตินะสร้าง 3D object ขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วกันนะครับก็มีสเฟียร์อยู่ตรงนี้นะฮะรูปเล็กนิดนึงเดี๋ยวขยายให้มันใหญ่หน่อย
อเคนะครับสเฟียร์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะแน่นอนว่าไอ้ลูกลาเม้งนี่มันก็ยังใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ได้สเฟียร์ตรงนี้ขึ้นมาสิ่งสำคัญที่สุดคือล่างมันมาเป็นลูกของตัวนี้นะครับล่างมันเป็นลูกของอิเมจทาร์เก็ตตัวนี้นะเพื่อที่มันจะได้รู้ว่าโอเคถ้าฉันเจอลาเม้งเนี่ยแล้วฉันจะต้องโชว์อะไรออกมามันจะโชว์ลูกของมันออกมานะครับหลักการคือมันโชว์ลูกของมันออกมานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเกมของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นลูกหมดเลยนะมาต่อสู้ทำอะไรกันตรงนี้นะครับเล่นได้เลยความสามารถพิเศษจริงถ้าจะสนุกจริงมันต้องเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับก็ถ้าซัมเมอร์แล้วจริงๆอยากเล่นเหมือนกันนะฮะนะครับแต่จุดประสงค์ที่จริงๆถ้าเป็นของโน้ตหรือว่าของอาร์มนะครับพี่อยากจะให้มันขึ้นเป็นไฟล์ PDFแมนนวลหรือว่าขึ้นเป็นเทคบอกว่าร้านค้าข้าวเม่าหมี่นี้มาจากร้านค้าไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเสื้อตัวนี้ซื้อมาจากร้านไหนใช่ครับเป็น GUI นะฮะก็สามารถคัดยัดคันวาร์ดนะครับมาตรงนี้ได้เลยนะฮะก็โอเคยังไม่จบแค่นั้นครับเนื่องจากว่า AR Camera ตัวนี้มันยังไม่รู้จาก Image Target ที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับเราต้องเลือกไปที่ AR Camera ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะฮะนี่ครับดูดาต้าเบสครับเมื่อกี้มันจะไม่มีแมงก้าขึ้นมาแต่ตอนนี้เราอินพอร์ตแมงก้าเข้ามาแล้วไอจอมลาเม้งเนี่ยนะฮะเราก็ติ๊กตัวนี้ครับแล้วกด activate ด้วยนะฮะก็จะส่งผลให้เจ้ากล้องของเรานะครับมันรู้จักภาพนี้แล้วพร้อมที่จะโชว์โมเดลนี้ออกมาคือพี่ไม่ได้เอาหนังสือการ์ตูนมาด้วยนะฮะก็เลยไม่สามารถเทสได้นะครับแต่หลักๆวิธีการเล่นนะครับจะมีอยู่แค่ประมาณนี้เราเพียงแค่ไปเพิ่มรูปภาพในอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมาใส่อยู่ในโปรเจกต์ของเราสร้าง image target ขึ้นมาแล้วเลือกไปที่รูปภาพนั้นที่เราได้มากำหนดลงไปครับว่าจะให้มีวัตถุสามมิติอะไรอยู่ตรงรูปภาพนั้นบ้างเมื่อเห็นแล้วก็สามารถที่จะเปิดคาเมร่าแล้วก็โชว์ได้เลยทันทีนะครับเอาคราวจะมีประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลองจินตนาการดูว่าถ้าสมมุติใส่รถลงไปนะครับใส่รถลงไปตรงนี้เห็นรูปนี้บนโต๊ะมันก็จะเป็นรถวิ่งแรงที่สุดนะครับโอเคนี่คือเบื้องต้นพื้นฐานที่สุดของตัวรูฟเนียนะครับหลักๆขั้นตอนจะมีอยู่เพียงประมาณนี้เท่านั้นเองนะฮะก็สามารถที่จะทดลองเล่นได้นะครับใส่ลายเสื้อใส่อะไรไปใส่ UI มาทดลองทำได้เลยนะครับเล่นได้จริงนะฮะโอเค